สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครัวเกรียนกันอีกแล้วนะคะดูจากสถานที่เปิดวล็อกเนาะก็จะเป็นห้องครัวเหมือนเดิมเนาะเรามาพบกัน EP ที่3แล้วใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดคือเสียงก็อาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าในห้องน้ำเนี่ยตอนนี้เรากำลังซักผ้าอยู่เสียงเครื่องซักผ้ามันก็ค่อนข้างดังนิดนึงแต่ว่าอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็จะเสร็จแล้วแหละซึ่งเมนูที่เราจะทำวันนี้นะทุกคนเป็นเมนูที่ท้าทายความสามารถสุดๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมนูที่เราจะทำก็คือเมนูขาหมูเยอรมันนะคะซึ่งจะร่วงหรือว่าจะรอดเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นขาหมูแพ็คที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเราจะบอกว่าไม่ใช่ทุกซูเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมันนะคะที่จะมีขาหมูแบบนี้ขายอาจจะต้องเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบมันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีขายอยู่ก็เดี๋ยวเราเอาไปล้างนะคะตามสูตรที่เราได้มานะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นสูตรเอาไว้ให้ตรงนี้นะคะเผื่อว่าใครอยากจะทำตามเนาะก็คือเราจะต้องต้มขาหมูนะคะประมาณ1ชั่วโมง10นาทีนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาตั้งเวลานะคะต้มขาหมูกันตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ขาหมูลงไปเนาะตอนนี้เวลาประมาณ10:50นะคะก็คือ1ชั่วโมงกับ10นาทีเนี่ยก็จะต้มเสร็จประมาณตอนเที่ยงพอดีตอนนี้ก็คือตั้งเวลาปลุกแล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากนี้นะคะว่าขาหมูต้มของเราจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนแล้วก็สังเกตได้ว่าตอนนี้คือเตาเละมากทุกคนเพราะว่าน้ำมันกระเด็นออกมาแล้วก็อยากจะบอกว่าก็คือถ้าเวลาต้มเนี่ยน้ำมันก็จะค่อยๆแห้งลงนะคะก็อย่าลืมหมั่นมาคอยดูมาเติมน้ำด้วยนะคะก่อนที่หม้อจะไหม้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะทุกคนเราจะมาวอร์มเตาเอาไว้นะคะอ้อลืมบอกไปก็คือตามสูตรเนี่ยเขาใช้ไฟบนล่างนะคะอยู่ที่อุณหภูมิ160แล้วก็ใช้เวลาอบ2ชั่วโมงนะทุกคนเป็นเมนูที่ยาวนานมากจริงๆก็คือแนะนำว่ากว่าที่เราจะได้กินเนี่ยเราควรหาอะไรต้มมาม่ากินรองท้องไปก่อนก็น่าจะดีใกล้แล้วทุกคนใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะทุกคนแต่ดูพลังขาหมูปรมาณูโอ้ my god คือแบบเป็นเมนูที่เละเทะที่สุดคือดีนะที่แบบต้มกับน้ำเปล่าใช่ไหมแล้วมันก็เลยแบบไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่แต่ลองคิดดูสิว่าถ้าต้มกับพวกซอสหรืออะไรที่มันเป็นสีๆอะไรเงี้ยโอ้โหแบบไม่อยากจะคิดสภาพเลยโอ้โหดูมันกระเด็นออกมาตอนนี้ก็ครบ1ชั่วโมง10นาทีแล้วนะทุกคนแล้วเราก็ปิดเตาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองใช้ส้อมนะคะจิ้มหนังดูเนาะมันมีความแบบกรึบกรึบมากเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้พักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบกันเพราะว่าเตาอบเราวอร์มไปแล้วเรียบร้อยอันนี้คือสภาพขาหมูที่ต้มผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงกว่านะคะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวก่อนจะเข้าเตาอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาโรยเกลือกันนิดนึงเนาะไม่ต้องเยอะนะทุกคนแบบเอาแค่แบบให้มันพอแบบมีรสชาติอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่แล้วไงก็เข้าไปแล้วนะทุกคนบายบายแล้วเดี๋ยวอีกประมาณ
2ชั่วโมงนะคะเรามาเจอกันอันนี้คือสภาพนะคะหลังจากที่ อบไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพลิกมันนะคะแล้วก็อบต่อชั่วโมงหนึ่งเนาะหลังจากที่ผ่านไปแล้วประมาณ4ชั่วโมงนะทุกคนและนี่คือผลงานที่ออกมานะคะเดี๋ยวเราจะพลิกอีกด้านหนึ่งให้ดูพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่เด้อนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับขาหมูเยอรมันในวันนี้เรามีทริคดีๆที่จะบอกกับทุกคนก็คือว่าไปซื้อกินเถอะง่ายกว่าเนาะการลองทำนะคะก็คือคงจะทำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวเพราะว่ามันเสียเวลาชีวิตมากทุกคน4ชั่วโมงคือถ้ามีเวลาอยากทำก็ทำเถอะแต่ว่าถ้าไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นน่ะก็ซื้อกินง่ายกว่าอันนี้นะคะทุกคนก็เป็นcomplete ขาหมูเยอรมันนะคะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดของดิฉันเองนะคะอันนี้คือไม่ได้ตามนะทุกคนอันนี้คือปั่นเอาด้วยความขี้เกียจอันนี้นะคะหลังจากที่แงะออกมาแล้วก็คือดูสิมีความแบบเนื้อร่อนออกจากกระดูกนะจ๊ะน้ำลายแบบไม่ไหวแล้วดิฉันว่าซ่อมกับมีดก็จะไม่สามารถเอาอยู่นะคะก็ขออนุญาตใช้มือเลยละกันระดับนี้แล้วไม่ต้องใช้ช้อนความเอ็นอะซึมแทรกอยู่ทุกอนูนี่น้ำจิ้มเทวดาของดิฉันเองนะคะมีความมีพลังของอ้วนๆนี่มันดีต่อใจจริงๆนะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนนะคะทุกคนคือแบบเด็ดมากเด็ดมากจริงๆแบบอร่อยไม่คิดว่าทำเองมันจะดีขนาดนี้ทุกคนก็ขอปิดคลิปวันนี้เลยละกันเนาะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อน